็ยังแพ้ต้นไทรู้ว่ากันยังต้องมารอยังแพ้ต้นไทรบ้านนางรักน้องมายังเสียดายยังสับสนสมะเลเทเมาเสียคนอนาคตเลืออะไรรักพี่ห้ามจูบรักทั่วเธอต้องกลับใจได้ทางเสียอย่างไรตัดสินใจเสียทีเลิกทั้งที่ว่าอบายยมและโดยรอบวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อยกระดับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสำคัญระดับประเทศและระดับโลกในอนาคตนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้สั่งปิดวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ให้กลับคืนสภาพดังเดิมอย่างสมบูรณ์เบื้องต้นได้3มิถุนายนจนมีนักดำน้ำชาวอังกฤษไปพบนะครับว่าทั้ง13ชีวิตนั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีทุกคนก็ดีอกดีใจช่วงแรกๆนี่หายไปประมาณ3วัน4วัน5วัน7น้ำก็คือพูดง่ายว่าปริมาณน้ำในถ้ำฝนก็ตกลงมาน้ำก็ขึ้นทุกวันทุกวันแต่ว่าทีมช่วยเหลือก็เอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจนเป็นผลสำเร็จนะครับเพื่อช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตออกมาได้แล้วก็มีการประกาศศิวัฒนาคะถ้ายังไงนะคะมีโอกาสก็ขออนุญาตไปเยี่ยมคุณพี่ที่จังหวัดอำนาจเจริญด้วยนะคะทางสวทอำนาจเชิญโดยพอมีพระนามยินดีต้อนรับทุกท่านครับค่ะในช่วงนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณพิเดชค่ะเช่นกันครับค่ะสวัสดีค่ะอำนาจเจริญค่ะคุณผลด้วยนะคะชื่อดีมากเลยนะคะจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณสิทธิเดชบอกว่ายินดีต้อนรับพวกเราทุกคนนะคะมีโอกาสก็คงจะได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปเยี่ยมที่จังหวัดอำนาจเจริญที่เป็นจังหวัดของทางภาคอีสานของเราจังหวัดหนึ่งที่เรายังไม่เคยไปอีสาน24นี้ท่านพร้อมด้วยทีมงานก็จะเป็นพลังงานสัญจรนอกพื้นที่นะคะจากจังหวัดข่าวแรกเดียวที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะช่วงนี้เราจะไปจะกลับไปจอดที่วัดป่าลิไลวรวิหารอีกครั้งนะคะในห้วงของตอนเย็นๆบ่ายๆที่ต้องนำเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอย่างนี้เพราะว่าทั้ง10อำเภอเนี่ยเขาก็จะไปคิดค้นในส่วนของศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีโดยยึดหลักนะคะในการน้อมนำสาพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในของแต่ละอำเภอด้วยซึ่งแต่ละอำเภอนี้ก็จะมีรางวัลมอบให้จะมีทั้งขบวนรถเทียนแล้วก็ขบวนแห่ด้วยนะคะซึ่งถือว่าในแต่ละปีต้องบอกว่าสวยสดงดงามทีเดียวนะคะที่จะได้ตามมาซึ่งในส่วนของรูปแบบการจัดการแสดงยะลาเมืองแห่งความสุขแต่กว่าจะเป็นเมืองนี้ได้ทุกคนต้องช่วยกันนะคะนายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาวางแผนแนวทางดำเนินงานปีงบประมาณ2511ให้ยะลาเป็นเมืองแห่งความสุข10วาระขับเคลื่อนงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทราบไหมครับมีอะไรบ้างทราบค่ะแต่ไม่ครบทั้ง10วาระช่วยบอกหน่อยนะคะได้ครับสั้นๆจำง่ายวาระที่1ขับเคลื่อนยะลาให้เป็นเมืองทุเรียนเราคนไทยทุกคนต้องไม่ยอมเป็นเหยื่อค่านิยมการติดสินบนต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่คดโกงเพื่อประโยชน์ส่วนตนต้องประพฤติตนในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริตเคารพกฎหมายและระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัดต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคดโกงทุกรูปแบบ Incord Radio Network ช่วยรัฐพัฒนาชาติช่วยชาติต่อต้านการคอร์รัปชันสวัสดีค่ะจำได้ไหมคะขันทิศศรีประจันค่ะออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรฮอมดี้ประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมชูคาวคลอโรฟิลล์ตังกุยถังเช่าส
มเกาหลีเห็ดหลินจือเครื่องดื่มสมุนไพรหอมดีดื่มง่ายรสชาติดีสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรหอมดีโทร0916เข้าสู่ช่วงนี้นะคะของรายการลูกทุ่งหอมดียังคงอยู่กับดีเจหน่องจุฑามาศค่ะเข้าสู่ช่วงนี้ฉันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสลับสับเปลี่ยนกับเพลงเพราะๆนะคะแต่ว่าคุณการผลิตโดยกองทัพเรือและต่อจากนี้ไปกองทัพเรือร่วมกับบริษัท KF มาที่วันจำกัดเสนอสวิตช์ FM ช่วงสุขภาพกับเสียงเพลงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงณทางสถานีวิทยุสตร6จังหวัดสงขลาระบบ FM ออกจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ในวันพฤหัสบดีนี้ส่วนแผนการดูแลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาลสั่งการให้โรงพยาบาลแม่สายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอแม่สายร่วมกันดูแลทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจร่วมกับทีมหมอครอบครัวและครูในโรงเรียนโดยมีสมุดคู่มือสุขภาพให้คำแนะนำด้านโภชนาการการดูแลสุขภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2560นะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่ธกส.ทุกสาขาเลยตามที่เราได้แจ้งนะคะเรียกว่าธกส.ทั่วประเทศให้บริการเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของสตูลของเราตอนนี้ก็เรียกว่าร่วมกันนะคะทุกอำเภอในส่วนของราชการเองในส่วนของทีนี้นะเริ่มต้นจากการขาดโปรตีนก่อนนะครับขาดโปรตีนเนี่ยเป็นยังไงนี่ครับแม้ว่าในสมัยนี้เนี่ยจะพบเจอเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในภาวะขาดโปรตีนหรือว่าทานโปรตีนไม่เพียงพอได้ยากนะครับแต่ก็วันนี้นะก็มาเป็นความรู้ให้กันนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์นมหรือว่าไข่ในบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีราคาสูงเกินเอื้อมแล้วก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่ยากจนมักจะอยู่ในเกณฑ์ขาดสารอาหารที่มีประโยชน์โดยรวมซะมากกว่านะครับแต่หากว่าในรัฐก็สำเร็จการฝึกการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมของกองทัพเรือรุ่นที่30แล้วก็นักทำลายใต้น้ำจู่โจมชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่39ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรีเมื่อวันที่20เมษายน2544และจ่าแซมได้ลาออกจากว่าเราเอาเวลาไปทำงานหากินดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยลูกท่านกำลังคิดผิดอยู่นะครับเราต้องช่วยกันหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วยกันนะครับราชสุขภาพดีจิตใจเราก็ดีด้วยใช่ไหมเมื่อเราไม่ป่วยแต่ถ้าเราป่วยเมื่อไหร่โอ้โหเนี่ยจะมีเงินไปหาหมอไหมเนี่ยหมอจะเรียกเท่าไหร่ไหมเนี่ยจะต่อรองหมอได้ไหมเนี่ยหมอลดราคาให้ไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้รองไม่ได้ยกเว้นไม่มีตังค์นอนอยู่นั่นน่ะนอนจนเขาไล่ออกจากโรงพยาบาลมันก็พูดยากเนาะแต่เราอย่าตกสภาพเช่นนั้นเลยเราต้องใส่ใจสุขภาพมีแฟนกั
เรียนรามกำแพงปีสี่คนลูกน้ำเค็มเหมือนกันเคยมีสัมพันธ์หลายปีป่านี้เขาลืมเราแล้วก็ไม่รู้เมื่อมองทะเลยิ่งเศร้ารำพันขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยเสือป้าที่ว่าแรงว่าร้ายยังบ่ได้ไอ้เคิงใจของเธอเจ้าหลอกผู้บ่าวหน้าลาวหน้าเสือให้ของเธอ